ชมรับชมการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยจากทางช่อง3ครับคู่นี้เป็นคู่ที่3ของรายการฝ่ายแดงไหว้ครูเสร็จแล้วไปยืนรอที่มุมก็คือพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีน้ำเงินครับไหว้ครูอยู่กลางเวทีก็คือกิติธรโรจนชัยวันนี้คู่เอกของรายการครับบริษัท NK Time จำกัดมอบนาฬิกาออสตินให้กับผู้ชนะนะครับแล้วก็เรียนว่าวันเสาร์หน้า30บาททองคำจะเป็นของใครติดตามชมไม่ได้การเดินการครับถ้าชมการถ่ายทอดสดแล้วนะครับจังหวัดชัยนาทโดยท่านผู้ว่าอารยาก็ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรกรและแม่ประสบจังหวัดชัยนาทที่บริเวณสถานีทดลองข้าวจังหวัดชัยนาทเรามีกิจกรรมเรื่องของการเกษตรนะครับให้ท่านได้ชมอย่างเรียกว่านำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยลดต้นทุนในการทำนาด้วยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับมาถึงมวยคู่ที่3ของรายการศึกเจ้ามวยไทยนะคะฝ่ายแดงนั้นคือพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีน้ำหนักช่างมาชาว122ปอนด์จริงๆเขาคือลอลาดมุ่งงามนะคะเป็นชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะชกมวยมา108ครั้งชนะ77ครั้งแพ้29ครั้งและเสมอ2ครั้งครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนเจริญศักดิ์ศักดิ์จาวีที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะฝ่ายน้ำเงินนั้นคือกิตติชอโรจน์ชัยน้ำหนักช่างมาชาว122ปอนด์เท่ากันนะคะชื่อจริงคือกิตติโลหะสารเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะอายุตอนนี้21ปีนะคะทางด้านเวทีค่ะมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยค่ะเป็นกำลังใจที่ทางด้านคุณอเนกกังวันรัตน์ครับจากยาค่ายาตราหมาแดงเป็นผู้มอบมาลัยให้กำลังใจวันนี้หลายท่านที่ชอบรับประทานทุเรียนนะครับจังหวัดระยองก็เริ่มงานแล้วท่านประชาน้ำมันใหญ่จรุนโลดจิมสมรานเมื่อก่อนอยู่ซึ่งสมุทรสาครเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ระยองฝากบอกว่าท่านผู้ว่าเรียนเชิญอยากรับประทานทุเรียนนะครับไประยองของดีเมืองระยองวันนี้เริ่มแล้วครับค่ะของไทยๆนะคะเราสนับสนุนของไทยเงินตามไม่รั่วไหลไปไหนนะคะฝ่ายน้ำเงินนั้นชกมวยมา93ครั้งนะคะชนะ71ครั้งแพ้21ครั้งและเสมอ1ครั้งครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนสกลเพชรนครทองปาร์ควิวที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะทางด้านฝ่ายแดงนั้นตอนนี้อายุ23ปีก็แก่กว่ากัน2ปีนะคะคุณสมิงขาวนี่เป็นคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงกับน้ำเงินแดงพิชิตศึกน้ำเงินกิตติน้ำหนักเท่ากันคือ122ค่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเครื่องทำน้ำแข็งนิวตันทุกรุ่นทุกขนาดเป็นเจ้าของได้ด้วยเงื่อนไขง่ายๆไม่ต้องดาวผ่อนสบายๆนาน15เดือนค่ะโทรเลยนะคะที่6890123 6890123ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงยาฆ่าหญ้าร้ายตายเรียบจากบริษัทปอเคมีเทคค่ะวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบกับสุรชัยสมบัติเจริญ6สุนารีราชสีมา11สิรินทรานิยากร12กุ้งกิติคุณและภูสมิงเหนาสวรรค์ณภาลัยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ติดสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนพบตลกกายกรรมคาบาเร่เซ็กซี่แดนซ์คืนละ5รอบพร้อมนักร้องหนุ่มสาวกว่า200ชีวิตและข่าวดีสำหรับท่านที่ชอบนวดนะคะณภาลัยเปิดบริการนวดแผนโบราณนวดฝ่าเท้านวดออยพร้อมซาวน่าพนักงานนวดฝีมือชั้นครูบริหารงานโดยเฮียเบิ้มค่ะนี่เลยครับใครที่เมื่อยหรือว่าชอบนวดนภาลัยของเฮียเบิ้มคู่ที่3น้ำหนักเท่ากันแต่ว่ารูปร่างน้ำเงินกิตติสูงกว่าเห็นชัดเจนเลยทีเดียวทีมงานแข็งปึกตีเมืองชนอย่างนี้ก็ปัดไปทีอ้าวมาเสียเลยล้มก้นกระแทกแม่ลูกนี้อายนะครับเถินไปนิดนึงไม่เจ็บฝ่ายแดงพิชิตศึกมานี่เตี้ยฝีมือจัดจ้านแม่พูดถึงว่าเตี้ยแล้วนี่ทองไทยนะครับทองไทยปอบุรพานี่เตี้ยมหาภัยจะชกในวันที่8ในศึกแพร่นันของเชนเมืองชนกับตอปาตักวันเฉลิมและแฟนที่ชื่นชอบเพลงของคริสติชาร์ลเอ็ดวินเพสลีย์แล้วก็ไปที่ห้องหารบางกอกรูมของเป๋โปสเตอร์ที่นั่นนะครับปากซอยวิชิตาพลน้ำเงินแม่สูงใหญ่แต่ว่าน้ำหนักมวยไทยนี่เขาน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับเตี้ยเตอร์นี่ดูบางครั้งนี่เตี้ยมหาภัยก็มีน้ำหนักเยอะก็มีเป็นกีฬาที่เปรียบกันด้วยน้ำหนักนะครับไม่ได้ใช้สัดส่วนของร่างกายดังนั้นถ้าน้ำหนักได้กันจะสูงจะต่ำนะครับจะผอมจะอ้วนไม่เกี่ยวครับอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่เวทคู่นี้ก็เป็นคู่รองคู่เอก122ปอนด์ผลการแข่งขันสองคู่ที่ผ่านมาครับกรรมสิทธิ์สิทธิ์อำนวยชนะคะแนนอนันตศักดิ์ดาวศรีบุรีคู่สองรวยอภิธรชนะคะแนนทรงพลเมืองพระบาทคู่นี้ยกที่หนึ่งครับห
ทางมุมแดงทางพิจิตรศึกนั้นเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าคล่ำบอดเวทีครับก็คงจะต้องระมัดระวังถ้าดูทางรูปร่างนะกิตติได้เปรียบมากเหลือเกินเดี๋ยวดูนะครับว่ารูปร่างนั้นจะให้ผลมากน้อยแค่ไหนทางข้างล้มฮะบางทียาวแล้วแก้งก้างล้มเองล้มไป2ล้มแล้วยกแรกมวยถ้าบอกว่าชกคู่ขี้คู่ขี้กันมาปลายยก5นะครับแฟนที่ชมแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยคืนครับคืนครับครับมวยคู่ขี้คู่ขี้ไปแล้วถ้าบอกเกิดว่าปลายยก5ล้มก้นกระแทกไปแล้วนี่บางครั้งโอกาสชนะนี่น้อยเลยนะครับดูเด็กครับก็การให้คะแนนเขาให้ในภาพรวมนะครับความแข็งแกร่งอาวุธที่ออกไปถ้าใกล้เคียงกันใครแข็งแรงกว่าคนนั้นได้เปรียบก็เราชมการแข่งทอดสดนี้ถ้ามีโอกาสศึกษาดีหมดยกที่1ครับผ่านไปนะครับยกแรกเราชมภาพช้านิดนึงก่อนจะไปชมเพื่อความติดต่อในยกที่2ครับปิโตรนัส1ในคุณภาพน้ำมันเครื่องมีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมสัญลักษณ์โลโก้จำง่ายๆค่ะรูปหัวม้าในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศวิวาเอนเตอร์เทนเมนต์สุขภิบาล3บางกะปิครบสูตรที่สุดท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนมีให้ท่านพร้อมสับสำหรับท่านชายนะคะคืนนี้พบกันที่วิวาเอนเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาหรือปื๊ดเมรีค่ะทางเวทีเลยค่ะมาต่อกันยก2น้ำเงินกิตติสูงกว่ากรรมการวิทูแพนั้นแย่ขาไปทีนึงพิชิตศึกพิชิตศึกนี่เตี้ยก็จริงไหมครับแต่ว่าจัดจ้านใช้ได้กระดูกชั่วโมงบินไม่เป็นรองจับตัดไม่ได้กิตติเค้นล็อกพาเค้นไม่ได้พิศึกหอเลยรัดเลาะสุ่มไก่เลาะติดเหนียวแน่นอายุมากกว่า2ปี23น้ำเงิน21กิตติออกซ้ายยังติดพิศึกเอาหลุดไม่ดีเอาโดนขวาของกิตติโต้พิศึกออกข้างนิดนึงยังติดไม่เข้าตั้งแผงไว้เอาแทงไม่เต็มกิตติขยับพยายามอีกพิชิตศึกจะเข้าแทงโดนตั้งแผงหน้าของพิชิตศึกโดนหนักๆเข้าไปก็ไม่ดีเท่าไหร่พิชิตศึกนั้นทุกครั้งต่อยไม่ได้เสียเปรียบมากขนาดนี้แต่วันนี้รูปร่างเสียเปรียบแต่หนานะครับเดี๋ยวดูซิว่าความหนาจะช่วยได้แค่ไหนตักแรกแค่แฝลงนี้เตะหน้าขาอย่างนี้ไม่ได้รวบนะครับเทสเตะหน้าขาเลยลูกนี้ไม่ฟาวนะครับแต่ไอ้ลูกที่จะซ้ำเติมตอนที่เขาล้มลงไปแล้วนี่ฟาวแต่ว่าไอ้ลูกแรกที่ตัดก่อนล้มนี่ไม่ฟาวนะครับอันนี้ชมไปนะครับแล้วก็ศึกษาไปได้ประโยชน์ครับนอกจากความสนุกในการชมแล้วก็ยังจะได้ประโยชน์ถือว่าเป็นศิลปะที่ใช้ป้องกันตัวได้ ไม่สวยเท่าไหร่ครับหลบอย่างนี้ระมัดระวังหมัดขวาของพิชิตศึกเหมือนกันกิติผีผลามเข้ามามีโอกาสหักศอกไว้อีกใช้ความหนาครับพยายามล้ำแล้วรัดแน่นๆล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้กิติเองไม่ค่อยกล้าบุกเท่าไหร่เหมือนกันครับพิชิตศึกแดงนะครับสั้นกว่ากรรมการเร่งเกมยามบีบให้เข้าใกล้กิติเบียดอีกแม่ตาดไม่ตกขวาจับคืนไม่ได้จับคืนไม่ได้โดนเลยนะครับตัวเตะแล้วพับขาไว้เสร็จเลยกิติมวยต้องมีกระดูกชั่วโมงเยอะถึงจะทำอย่างนี้ได้แม่สูงกว่าเค้นแขนไม่เอาแม่ตีหน้าขานะครับลูกนี้กรรมการต้องดูให้ชัดเจนด้วยบางครั้งพอตีล่างกรรมการบางท่านบางครั้งก็ไม่ชัดเจนและมึงไปเตือนนักมวยบางทีเสียอาการเหมือนกันดันมาดันอีกล็อกบนเลยแขนขวาหมดยกที่2มาดูภาพช้าในยกที่ผ่านจับตัดเทไม่เป็นไรนะครับลูกนี้กิตติสูงกว่าลูกนี้เตะเข้าเลยภาพมันๆนะคะในยกที่2ที่ผ่านมาผมไม่ได้โม้ผมใส่กางเกงใน Apple Tiger จริงๆยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจนี่เป็นคำยืนยันของคุณสมรักคำสิงห์วีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยนะคะพญาราชสเปรย์เครื่องสำอางพิเศษสำหรับท่านชาผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติมีจำหน่ายที่ห้างเซ็นทรัลบิ๊กซีคาฟูและวัดสัน
แผนกขายยาทุกสาขาหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะบนเวทียก3มาลูกนี้ลูกเทเลยนะครับถ้าเกี่ยวล่างนี่ฟาวนะครับแต่ว่าพอจับแล้วรีบเทก้าวเกิน29ก็ไม่ได้เกิน29ต้องอาวุธหรือว่าเป็นชาวเกษตรชอบไถนาไม่เอาพิศึกสั้นกว่าแม่กิติแม่หลวงแม่มวยที่อันตรายเหมือนกันกิติเข้าปล้ำเห็นถอยตัวนิดนึงแทงเข่าขวาไม่เต็มโอ้ลูกนี้เข้าเล่นในแล้วนี่มวยสั้นมวยเตี้ยต้องออกแรงเยอะพลิกมานิดนึงตีล่างขับลูกขับดอกไม่เป็นไรกิติออกแรงเยอะน็อตหลวมไม่ได้โอ้โหลูกนี้แทงเข้าเน้นอยู่ในสามเหลี่ยมกิติเค้นมานิดนึงแทงเข่าซ้ายเข้าลูกนี้พิศึกเลาะข้างแหมเลาะรัดเด้งต้องใช้แรงโหนตัวอ่าเลาะในเลยลูกนี้ลูกอาชีพของพิชิตศึกยังเลาะยังรัดยังตีไม่ได้ว่าชุดนี้พิชิตศึกพยายามเหลือเกินยังไม่ให้เสียเปรียบนะครับแต่ว่าส่วนสูงนี่โอ้โหตัวก็ไปเต็มหน้าท้องถ้าเข้าวงในแล้วกอดรัดพันเบียงอย่างนี้พิชิตศึกนั้นค่อนข้างจะเป็นรองนะครับปกติได้เปรียบทั้งรูปร่างกดต้องมาประกบใช้จังหวะติดทั้งมุมระฆังแล้วครับทางพิจิตรเหนื่อยหน่อยเริ่มแลกกันต่อครับอยู่นอกก็เสียเปรียบเข้าในก็ลำบากมันการถูกลัดอย่างที่คุณนิเวศขาบอกครับต้องเหนื่อยหน่อยครับออกต้องใช้แรงมากเริ่มตีแรงขึ้นเหมือนกันพิชิตศึกพอเด้งได้ทีนี่แฟนมวยเฮเอ้าเด้งอีกข่าวนึงสั้นกว่าห่อตัวมาแม่กิติโต้แทงอีกดอกนึงพิชิตศึกรัดเลยไม่เอาทำท่าจะวางขานะครับพอพิชิตศึกนี่จะวางขาแล้วจะผลักเทให้ล้มแต่ว่าแฟนมวยบอกแม่กรรมการก็เลยบอกไม่เอาลูกนี้แต่งไว้ทีนึงพิชิตศึกรัดในกิติเด้งมาปล้ำมองเหมือนกับมีกำแพงคอยกันไว้ให้นะครับกิติเด้งก็ต้องตั้งรับไว้ตลอดหมดยกที่3มาดูภาพนี้อีกภาพนึงกิติศึกเตะไป2ดอกแต่ไม่เข้าแม่กิติปล้ำโหนบนเลยนะครับเพราะว่าสูงกว่าแม้ถ้าแลกในตลอดแล้วมวยเตี้ยต้องออกแรงเยอะมาพูดถึงเรื่องกอล์ฟกันบ้างนะคะที่สนามกอล์ฟ Natural Park รามินทราเปิดบริการนวดแผนโบราณนวดฝ่าเท้าพบกันที่บริเวณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟ Natural Park รามินทราบริหารงานโดยคุณเอกพลทิพย์ชุบันค่ะมาชมมวยกันต่อในยกที่4ค่ะผ่านไป3ยกบนเวทียก4กรรมการผู้ห้ามวิทูลไพอนันต์ล้ำแล้วนะครับกิติพิศึกโดนเข่าไปทีนึงลุยเลยกิติไม่มีช่องให้พิศึกได้เตะล้ำมาชากมาตีเข่าขวาทีนึงพิศึกมวยเตี้ยกว่าต้องใช้ไอคิวจับแล้วทำไม่ได้นะครับรอรัดอยู่กรรมการวิทูลแย่ก่อนเอาใหม่เอาชกได้กิติเดินอีกพิศึกขยับยกนี้ยก4ซ้ายยังติดบังกิติติดอีกพิศึกขวาลูกนี้เข้าเตะแล้วพักข้อไว้เลยตีได้ดอกเตะขวาอีกทีนึงแทงเข่าซ้ายแทงแล้วตั้งกระแพงไว้กิติปล้ำเด้งมาเด้งไล่แขนตีเข่าขวาลำตัวเด้งเข่าขวาตีชายโครงอีกทีนึงพิชิตศึกโต้เข่าขวาล็อกไว้ตีแต่ล็อกบนนะครับไม่รัดกิติแทงพิชิตศึกโต้แทงเข่าขวาอีกดอกนึงกิติตีเข่าขวาพลิกมานิดนึงห่อมาห่อลายโดนเข่าซ้ายของกิติโดนพิชิตศึกเด้งกิติตีเข่าขวาไว้พิชิตศึกไม่เกรงนะครับ
ถึงมันจะเสียเปรียบรูปร่างข่าวเป็นข่าวกันครับพยายามหาจังหวะแดงทีโต้เหมือนกันรัดตัวไว้ตาลูกนี้รัดแล้วไม่เห็นรัดตาต้องตีครับกิติจันดึงให้หลุดมาแล้วก็ตีนี่ต้องใช้กำลังมหาศาลทีเดียวถ้ามาที่จะจังหวะท้ายจังกัดยกนี้เป็นยกที่4ครับจึงพยายามจะเข้าเหมือนกันเริ่มได้ลำบัวบ้างเจอปัดขวาเข้าไปวันนี้ใช้หมัดน้อยนะครับพิชิตศึกพิชิตนั้นก็เห็นเด็ดขาดแล้วคือเข่าเข้าไหนนี่นะครับพยายามจะใช้จังหวะแม่คู่นี้ชกกันเริ่มมันเลยนะครับพิชิตศึกแดงกล้ามอีกโตเลยกรรมการวิทูลแย่ก่อนน้ำเงินกิติอาศัยตัวใหญ่เดินโดนแข้งขวาพิศึกคอยตั้งคอยโต้คล้ายดอกหนึ่งสองดอกเข้าในยังปล้ำยังตีไม่ได้โดนเลาะตีเลาะตีในอีกมาเร่งกิติโยนยุบไม่ได้นะครับน็อตหลวมน็อตหลุดคลอดไม่ได้ด้วยไม่ได้หลุดโดนหมัดมาตรงนี้ไม่เต็มแทงอีกดอกหนึ่งตัวเล็กแต่ว่าตั้งกำแพงไว้นายรัตน์แม่รัตน์เหนียวเลยเป็นตั้งเมเลยนะครับกรรมการวิทูลแยกหมดยกที่4ยก4กิติเข้าหลุดเข้าหลวมแม่ตัวใหญ่แต่ว่าเมืองที่บางทางนี่ใหญ่มี2อย่างนะครับใหญ่ไม่ได้เกณฑ์ทหารก็มีเลาะรัตน์ปล้ำกระชากยังตีไม่ชัดเจนคืนนี้มวยเลิกแล้วนะครับวิลล่าคาเฟ่คืนนี้มีโชว์สุรชัยสมบัติเจริญพรุ่งนี้สุนารีศรีนันทามาวันที่11 12มีกุ้งกิติคุณก็มีซ้ออ้อยนะครับรุอาดาอดุลนิติกุลนี่บริหารงานที่วิลล่าคาเฟ่แล้วก็จะฟังเพลงเก่าๆฮันทรีนะครับหรือแม้กระทั่งเพลงเอ็นวิทแล้วก็ไปที่บังกอกรูมของเปโปสเตอร์ชมยกสุดท้ายเดี๋ยวคู่เอกนะครับชาตรีสิทธิ์แห่งเจียชกกับศาสตร์ชัยสอไกรศรีเสาหน้ายอดมวยเก่งจุด357ก้านเพชรกับชัยมงคลโอ้โหคนชนะก้านเพชรถ้าชนะได้นะครับสอกทองคำถึง30บาทแล้วถ้าเกิดว่าชนะได้ไปแล้วนี่ครั้งต่อไป60เลยมาดูว่าชัยมงคลจะดับความฝันของก้านเพชรได้หรือเปล่าของมวยรอบยอดมวยเก่งจุด357ของบริษัทโอสถสภาจำกัดความมันความเร้าใจความสะใจต้องอยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับทุกวันเสาร์ช่อง3ถ่ายทอดสดในเวลาประมาณ 11:30 น.โดยคุณพจน์อุรภาธรนะครับของบอสบ็อกซิ่ง 2,000 ในสนามมวยคุณมนพหอประเสริฐกิจทีมงานของเชนเมืองชนและย้ำให้ทราบว่าทองไทยนะครับเตี้ยมหาภัยจะชกกับตอปตักในวันที่8ในศึกธนันท์ที่เวทีลุมพินียกสุดท้ายป่ากิติเข้าไม่ติดครับตอนนี้พยายามเดินเล็กครับอีกพิจิตศึกนั้นก็ใช้ความแข็งแรงของร่างกายแล้วครับประกบกอดรัดนั่นเลยวันนี้คู่เอกของรายการก็มีรางวัลพิเศษจากบริษัท NK ทาวน์จำกัดครับเนกาออสตินให้ผู้ชนะนะครับพิจิตพยายามเดินเข้าไปอีกพิจิตศึกนั้นเตะพับในพับนอกถีบยันไว้ไม่ยอมแลกด้วยล่ะครับกิติบอกท้ายความสูงไม่ได้ประโยชน์แม่นี่พิจิตใช้ฝีมือแล้วปีกล้อก็ให้จังหวะว่าให้รู้กันแล้วครับพออีกประมาณ1นาทีก็จะเร่งจังหวะคือเรียกว่าเชิดตามภาษาดนตรีกลองก็รัวแล้วครับมีปีมีกลองมีชิง3เครื่องดนตรีกำกับจะมี3ชิ้นแม่คุณดูเด็ดครับแต่ว่ามวยคาดเชือกมวยพม่านี่เขามีวงมโหรีนะมีไม้กับชิงฉาบอู้สารพัดเลยฉาบนี่จะตีโอ้โหตีแรงตีแข็งแล้วก็ทุกปีนี่ที่แม่ตอดเขาจะอยู่ที่นั่นแหละติดสะพานชายแดนไงตอนนี้พม่าเงียบๆไปนะครับก็
ฝ่ายน้ำเงินกิติเดินเข้าหาก็ชักเซ็งๆแล้วเพราะว่าทำอะไรนี่แม่ไม่ถนัดนะมันติดๆขัดๆไปเดินเข้าก็โดนพิชิตศึกคอยเลาะเล็มคอยโต้หมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอกรรมการผู้ห้ามบนเวทีวิทูลแพนันก่อนรับใบแรกก่อนนะครับไปที่กรรมการประภัยมาที่กรรมการนิคมวงศ์ทาสาและไปที่ปิยะเหล็งสุดใจแล้วก็ไปที่พิชิตศึกนะครับลูกเจ้าแม่รันตีชนะคะแนนกิติชโรจชัยแล้วก็เดี๋ยวชมคู่ชาตรีกับสหัสชัยคู่เอกครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG